คำเตือนราคารถในคลิปนี้คือราคาที่ยังไม่รวมภาษีนำเข้าประเทศไทยนะครับและขอบอกก่อนเลยว่าอย่างที่รู้กันค่าเหนื่อยของนักเตะในทีมแต่ละคนเขาจะซื้อรถอะไรก็ได้ทั้งนั้นจะเหมาทั้งโชว์รูมยังได้อยู่ที่เขาชอบหรือไม่ชอบเอาละครับเพื่อนๆใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลผมก็ขอแสดงความยินดีกับถ้วยรางวัลที่รอคอยมานานแสนนานจากรุ่นสู่รุ่นนะมาไหนๆก็ไหนละคลิปนี้นะครับขอแรงจากแฟนหงกด Subscribe ให้ช่องของพวกเรานะเดินทางไปสู่ 500,000 ซับด้วยกันนะเพราะว่า You Never Walk Aloneมันคือรถจากทีมเป็ดย่างน้ำแดงในวันนั้นที่ไหนที่สุดก็กลายเป็นหงส์แดงในวันนี้มันคือรถจากทีมฟุตบอลที่ได้แชมป์ล่าสุดมันคือรถที่พวกเขาอยากได้และพอเขาได้เข้าทีมก็ทำเงินได้มหาศาลและสามารถซื้อได้ในที่สุดก่อนที่จะไปมันกันนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความมันของคลิปเราด้วยนะครับโยสวัสดีเพื่อนๆผมโจนะครับและนี่คือรายการเล่าเรื่องสี่ล้อซึ่งเป็นดับรถจากถูกที่สุดไปแพงที่สุดของนักฟุตบอลในทีมลิเวอร์พูลอันดับ10ถ้าเราพูดถึงทีมฟุตบอลสักทีมเราก็ต้องเริ่มจากคนคุมนักเตะของลิเวอร์พูลกันก่อนเขาคือคนที่เข้าร่วมทีมตั้งแต่ปี2015และรถของเขานั้นไม่มีขายในเมืองไทยแต่อย่างใดเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักมันด้วยมันแสนจะบ้านๆที่สุดและมีราคาถูกที่สุดใน10อันดับของเราและเขาคนนั้นก็คือเยอร์เกนคล็อปกับรถวักซอลอินซิกเนียเจ้าอินซิกเนียของเขาถือว่าเป็นรถประจำตำแหน่งคันแรกตอนเพิ่งเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมเพราะว่าแต่ครอปเนี่ยได้เป็นตัวแทนหรือว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ของวักซอลกับ Opel ตั้งแต่ปี2012ถึงเขาจะมีรถหลายคันที่แพงกว่าแต่เขาก็เลือกที่จะเก็บเจ้าคันนี้ไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของเขาเจ้าวักซอลตัวเริ่มต้นราคาเพียงแค่ 950,000 บาทเท่านั้นและมีเครื่องให้เลือกตั้งแต่ความจุ 1,400 cc 4สูบแถวเรียงแปะหอยให้แรงม้า140ตัวยันเครื่อง 2,000 เทอร์โบ Ecotec 250แรงม้ากับแรงบิดที่400นิวตันเมตรมันสามารถทำ0 100ได้ใน 7.6 วิและทำความเร็วสูงสุดได้ที่249กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวยังไม่พอเมื่อเจ้า Insignia ได้ออกรุ่นใหม่ตาครอปแกก็ได้ขับอีกเช่นกันแต่รอบนี้มันไม่ได้ใช้ชื่อ Vauxhall แต่อย่างใดแต่มันใช้ชื่อ Opel ไม่เป็นไรสงสัยว่าเอ้าทำไมเขาใช้ชื่อนี้แทนก็เจ้า2แบรนด์นี้ยังไงมันก็ถือเป็นแบรนด์เดียวกันครับเจ้า Opel มีแรงม้ามากกว่ามันแค่10ตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีและความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ Vauxhall กับ Opel อย่างมากและก็ต้องขอขอบคุณตาครอปนะที่ทำให้ลิเวอร์พูลเปลี่ยนจากเป็ดย่าง MK ในวันนั้นเป็นหงส์แดงในวันนี้เพราะว่าลิเวอร์พูลเขาเพิ่งจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับการรอคอยมา30ปีเอ้าเฮ้อันดับ9เขาคือคนที่พาทีมลิเวอร์พูลชนะถึง5ครั้งจนได้เลื่อนขั้นเป็นกัปตันทีมในปี2015เขายังเป็นคนที่ได้รางวัล England Player Award ถึง2ครั้งและรถของเขาก็ยังเป็น SUV ที่มีแรงม้ามากพอๆกับเจ้ากบน้อยของผมและเขาคนนั้นก็คือ Jordan Henderson กับรถ Range Rover Sport HST ที่จอร์แดนเฮนเดอร์สันได้เข้าร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2012พร้อมกับพาทีมหงแดงได้ชัยชนะหลายครั้งในลีกครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพฟีฟ่าเวิลด์คัพและล่าสุดสดๆร้อนๆกับพรีเมียร์ลีกเขาเป็นผู้นำทีมที่ดีจนได้เลื่อนขั้นเป็นกัปตันและเขายังว่ากันว่าฝีไม้ลายมือของตาเฮนเดอร์สันเนี่ยมันร้ายกาจถึงขนาดสามารถเปรียบเทียบกับนักเตะในตำนานอย่างซีเวนเจอร์าเลยทีเดียวมาดูรถกันบ้างครับเจ้า HST มีมูลค่า2,700,000 บาทมันถือว่าเป็น SUV ที่แรงมากเลยทีเดียวเพราะมันสามารถรีดแรงม้าจากเครื่อง V6 3ลิตรเทอร์โบที่มีซูเปอร์ชาร์จไฟฟ้าถึง400ตัวพร้อมกับแรงบิดที่450นิวตันเมตรมันยังมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ออกตัวได้เร็วขึ้นมันสามารถทำ0-100ได้ใน 6.2 วิพร้อมกับทะยานไปความเร็วสูงสุดที่225กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงเพื่อนๆจะฟังมาแล้วบอกว่าเฮ้ยรถมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนี่หนอแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆว่าเจ้าหมูอ้วนคันนี้
ี้เนี่ยมันหนักถึง 2,210 กิโลกรัมอันดับ8เขาคือคนที่ได้ค่าตัวถึง 1,400 ล้านตอนที่เขาเข้าร่วมกับทีมในปี2016เขายังเป็นคนที่ได้ทำสถิติแฮตทริกเร็วที่สุดภายในแค่3นาทีในเกมพรีเมียร์ลีกและรถของเขาก็ยังเป็นรถที่แรงอันดับต้นๆจากค่ายน่าเป็นห่วงและเขาคนนั้นก็คือซาดิโอมาเน่กับรถ Audi RS7 Sportbackซาดิโอมาเน่เป็นคนที่มีความสามารถในการเตะบอลอย่างมากเพราะเขาสามารถทำประตูได้มากที่สุดในฤดูกาลของปี2018และ2019จนทำให้เขาได้รางวัลพรีเมียร์ลีกโกลเด้นบูทดาวซันโวรองเท้าทองคำและเขายังเป็นนักเตะที่ทำประตูมากที่สุดในแอฟริกาเป็นลำดับที่5จนเขาได้ African Footballer of the Year อีกด้วยเจ้า RS7 ใช้เครื่อง V8 4ลิตรพ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้า48โวลต์ที่สามารถรีดแรงม้าได้591ตัวพร้อมกับแรงบิดหนักๆ800นิวตันเมตรนี่มันแรงม้าระดับซุปเปอร์คาร์ชัดๆมันสามารถทำ0-100ได้ใน 3.6 วิและทำความเร็วสูงสุดมากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเจ้าคันนี้นอกจากแรงแล้วมันยังสามารถขับทุกวันได้อีกด้วยถามว่าทำไมมันขับได้ทุกวันเพราะว่าเจ้า RS7 ใช้ช่วงล่างถุงลมพร้อมกับการหยุดรถด้วยคาร์บอนเซอร์มิกเบรกและมีระบบเลี้ยวล้อหลังทำให้มันขับในเมืองก็ง่ายได้จะไปเร่งเร้าอารมณ์ในสนามแข่งก็สบายสบายแต่ก็น่าเสียดายตอนนี้ตาซาดิโอแกได้เปลี่ยนรถเป็นBentley Continental GT เรียบร้อยแล้วซึ่งสบายกว่าอีกครับอันดับ7เขาคนนี้เล่นอยู่ที่แบ็คไซด์แต่สามารถข้ามไปทำประตูได้หลายครั้งเขาได้ค่าตอบแทนจากการย้ายจากทีมของเซบีย่าที่ถือว่าเป็นคลับออฟฮิสไลฟ์ด้วยเงินถึง485ล้านบาทและรถของเขาก็เป็นรถคันที่2ที่ได้ออกจากโรงงานอึมล้อเล่นนะครับ AMG เขาคนนั้นก็คืออัลเบร์โตมารีนาเปเรกับรถ Mercedes-BenzAMG GT โมเลโน่ได้เข้าร่วมทีมลิเวอร์พูลพร้อมกับการพ่ายแพ้ต่อแมนซิตี้ถึง3ประตูต่อ0แต่เขาได้ทำประตูครั้งแรกตอนแข่งกับสเปอร์พร้อมกับการวิ่งไปไกลกว่า37เมตรนั่นถือว่าเป็นการวิ่งเกือบครึ่งสนามบอลเพื่อทำประตูเลยนะครับเพื่อนๆแต่น่าเสียดายที่เขาเล่นไม่ดีมากในปี2017และ18เลยถูกปล่อยตัวพร้อมกับเซ็นสัญญาใหม่กับนักเตะใหม่อย่างแอนดรูว์โรเบิร์ตสันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาดูรถของเขากันดีกว่าเจ้า AMG GT มาพร้อมกับเครื่องวางด้านหน้าแต่ตำแหน่งของเครื่องมันอยู่หลังอันหน้าพอดีทำให้มันเป็นรถเครื่องวางกลางขับเคลื่อนล้อหลังที่ใช้เครื่อง V8 4ลิตร Twin Turbo เทแรงม้า476ตัวกับแรงบิดที่630นิวตันเมตรพร้อมกับทำ0ถึง100ได้ใน4วิและพุ่งไปความเร็วสูงสุดที่304กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยตัวรถหน้ายาวหลังสั้นที่สืบสานต่อตำนานมาจากเจ้า SLS Gullwing มันใช้ตัวถังแบบ Space Frame พร้อมตัวรถของมันยังใช้วัสดุอลูมิเนียมทั้งหมดทำให้มันมีน้ำหนักแค่ 1,600 กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งถ้าถามผมส่วนตัวเนี่ยผมเสียดายเอกลักษณ์โกวิงจาก SOS รุ่นเก่ามากๆแต่นั่นทำให้เจ้า SOS รุ่นเก่าในราคาพุ่งมากๆไปดูตลาดมือ2ได้ใครครอบครองอยู่ถือว่าโชคดีมากนะเพื่อนๆและถ้าพูดถึง AMG GT ตัวนี้เนี่ยเราก็กำลังจะไปรีวิวกันในอาทิตย์2อาทิตย์นี้แล้วนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ใบมะกรูดรอได้เลยครับอันดับ6เขาเป็นนักเตะจากเซาท์แฮมป์ตันที่โดนซื้อตัวไปทีมลิเวอร์พูลด้วยเงินสูงถึง810ล้านบาทด้วยสัญญาแค่4ปีเขายังถือว่าเป็นกองหลังที่ลิเวอร์พูลจ่ายค่าตัวไปแพงที่สุดก่อนที่จะโดนทำลายสถิติโดยเวอร์จิลวานแดกในปี2018และรถของเขาก็มีความสบายเหมือนกับโซฟาเคลื่อนที่และถือว่าเป็นน้องๆค่ายที่โคตรหรูอย่างไมบักและเขาคนนั้นก็คือเดยานเลเวรนกับรถ Mercedes-Benz S63 AMGลอฟเลนได้เข้าร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2014ซึ่งถือว่าเป็นคนที่3ที่ย้ายมาจากเซาท์แฮมป์ตันแต่ด้วยราคาค่าตัวที่แพงก็ไม่ได้ทำให้ทีมลิเวอร์พูลผิดหวังแต่อย่างใดเพราะเขาสามารถทำประตูตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงสนามพร้อมกับจบการแข่งขันที่4ประตูต่อ0เขายังทำให้ทีมชนะสวอนซีอีกด้วยนั่นทำให้ก่อนหมดสัญญาในปี2017ไม่ต้องคิดเลยลิเวอร์พูลรีบจับมือเขามาต่อสัญญาถึงปี2021ทีนี้เรามาดูเจ้ารถ S63 ของเขากันบ้างเจ้า S63 เป็นรถสุดหรูขนาดใหญ่ที่
ตาเร่งของมันเหมือนกับการขับซุปเปอร์คาร์ด้วยเครื่อง V8 4ลิตรทวินเทอร์โบที่สามารถทำแรงม้าได้มากกว่ารุ่นก่อนที่ใช้เครื่องใหญ่กว่าคือ 5.5 ลิตรที่612ตัวพร้อมกับแรงบิดมหาศาลที่900นิวตันเมตรมันยังมากับระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟมาติกที่ทำให้เจ้า S63 ทำ0-100ได้ใน 3.4 วิและความเร็วสูงสุดที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่าลืมว่ารถคันนี้เนี่ยมันหนักตั้ง2ตันนะครับเพื่อนๆคนซื้อยังสามารถซื้อออปชั่น Driver Assistant Package ที่มาพร้อมกับความปลอดภัยมากขึ้นและมันยังสามารถขับได้เองบนทางด่วนอีกด้วยตัวนี้ทำให้ตัวท็อปสุดอย่าง S65 กำลังหายไปเพราะมันแรงกว่า S65 ที่ใช้เครื่อง V12 ซะอีกหนึ่งในเหตุผลของเขาก็คือเจ้า S65 เนี่ยเขาใช้เกียร์แค่7สปีดแต่ว่า S63 เขาได้เกียร์รุ่นใหม่9สปีดซึ่งมันทำ0-100ได้เร็วขึ้นนั่นเองครับอันดับ5เขาเป็นนักเตะระดับโลกที่มีสัญชาติจากบราซิลและเป็นนักเตะที่ได้เข้าร่วมกับทีมในปี2018ด้วยเงินสูงถึง 1,600 ล้านบาทและเขาไม่ได้ใช้รถสปอร์ตเหมือนกับเพื่อนๆในทีมรถของเขาถือเป็นรถที่เซเลบริตี้ทั่วโลกใช้มากที่สุดและเขาคนนั้นก็คือฟาบิโอเอนริเกตาวาเรสกับรถ Mercedes-Benz G63วัยรุ่นไฟแรงที่ตอนนั้นอายุเพียง24ปีเท่านั้นได้เกิดฉายาเมื่อซาดิโอมาเน่ได้รับบาดเจ็บและฟาบินโยได้ลงไปแทนเขาได้จบการแข่งขันกับทีมปารีสแซงแยงแมงที่3ประตูต่อ2และในศึกแดงเดือดเหมือนเลือดเขาก็ได้เป็นตัวสำคัญในการชนะทีมแมนเรดเฮ้ยไม่ใช่นึกว่าเปสด้วย3ประตูต่อ1นั่นทำให้เขาได้คาร์ลสเบิร์กแมนออฟเดอะแมตช์พร้อมกับทำประตูแรกของเขาในการแข่งกับนิวคาสเซิลอีกด้วยเจ้า G63 ของเขาถือว่าเป็น SUVที่มีน้ำหนักมากถึง 2,560 กิโลกรัมแต่มันสามารถทำ0-100ได้ใน 4.4 วิซึ่งมันเร็วกว่า Aston Martin V12 Vantage S อีกนั่นเป็นเพราะเครื่อง V8 4ลิตร Twin Turbo ที่อยู่ใน63เกือบทุกรุ่นของ Mercedes-Benz แต่พอมาอยู่ใน G63 มันทำแรงม้าได้577ตัวพร้อมกับแรงบิดที่850นิวตันเมตรแต่ด้วยรถที่หนักมากมันเลยสามารถทำท็อปสปีดได้แค่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและตัวรถของมันเป็นตัวทั้งแบบใหม่แต่ยังคีปคาแรคเตอร์ตั้งแต่ตัวแรกยันตัวนี้และด้วยแรงบิดมหาศาลช่องคาวาวเลยได้ทดลองการเล่นชักเยอะกับมันผลก็คือมันสามารถดึงเจ้าปอร์เช่คาเยนเทอร์โบได้อย่างง่ายดายสบายบรือกันเลยทีเดียวครับอันดับ4เขาคือนักเตะที่ถูกซื้อตัวมาจากอินเตอร์มิลานด้วยเงิน344ล้านบาทเขาได้เตะให้กับทีมบาร์เซโลน่าตอนนี้อยู่ทีมบาเยิร์นมิวนิกด้วยสัญญายืมตัวพร้อมกับเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงเป็นอันดับ2ของโลกด้วยเงินถึง 6,473 ล้านบาทครับผมและรถของเขาเป็นรถสัญชาติอังกฤษที่ใช้เครื่องจากเยอรมันเขาคนนั้นก็คือฟิลิปเป้คูตินโยกับรถ Aston Martin Vantage V8อาคูตินโยถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของทีมลิเวอร์พูลเลยทีเดียวเขาได้เข้าร่วมทีมในปี2013พร้อมกับเบอร์ประจำตัวเขาคือเบอร์10ครับเบอร์10อย่าลืมเลือกครับเบอร์10เขาสามารถทำประตูครั้งแรกในสนามที่2ที่เขาลงเตะโดยการจบการแข่งขันกับสวอนซีไป5ประตูต่อ0เลยทีเดียวเขาทำผลงานต่อเนื่องมาโดยตลอดจนเขาได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์หลายๆครั้งและในซีซั่นปี2015ถึง2016เขาท็อปฟอร์มที่สุดจนได้เทเยอร์ออฟเดอะซีซั่นเลยครับผลงานดีขนาดนี้แน่นอนลิเวอร์พูลก็ต้องกุมมือไว้อย่าไปไหนเซ็นสัญญาต่อจนถึงปี2022แต่ก็น่าเสียดายที่ในปี2018เขาอยากไปเล่นให้กับทีมจากสเปนก็เลยย้ายไปบาร์เซโลน่าในที่สุดว่าอดชูถ้วยแชมป์ลิเวอร์เลยน่าเสียดายนะคูตี้เอาละครับเรามาดูรถของเขากันบ้างจะแวนเทจมันคือการร่วมมือกันของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz กับ Aston Martin เองรวมถึงทางวิศวกรได้ประหยัดงบด้วยการเอาตัวถังของ DV11 ไปโมเพิ่มและเครื่องของมันยังเป็นของ AMG แบบ V8 4ลิตรแรงม้า503ตัวกับแรงบิดที่685นิวตันเมตรมันสามารถทำ0-100ได้ใน 3.4 วิและพุ่งไปความเร็วสูงสุดที่315กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับตอกเวลาไว้ที่คอง5แค่ 11.6 วิเท่านั้นเสียงท่อสุดโหดของมันยังมาพร้อมกับการตดไม่เชื่อฟังครับอันดับ3เขาคือคนที่เข้าทีมลิเวอร์พูลปีเดียวกับเจอร์เก้นคล็อปและเขาก็ยังเป็นกองหน้าที่ตาคล็อปเนี่ยให้ฉายาว่าเป็นหัวใจในเกมโต้กลับและรถของเขาก็ยังถือว่าเป็น SUV ที่เร็วที่สุดในโลกอีกด้วยเขาคนนั้นก็คือโรเบอร์โตเฟอร์มิโนกับรถ Lamborghini Urus
เฟอร์มิโนถูกซื้อตัวมาในปี2015โดยเงิน117ล้านบาทเขาทำประตูครั้งแรกในนัดสำคัญพร้อมกับจบสกอร์ด้วย4ประตูต่อ1กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ City of Manchester Stadium เอาง่ายๆครับเรียกว่ารถบ้านหรือคาบ้านและซีซั่นในปี2017ถึง18เขากับเพื่อนร่วมทีมอีก3คนได้ฉายาว่า Fab 3จากการจบซีซั่นรวมกันถึง91ประตูด้วยกันเขายังได้เป็น Man of the Match ในนัดชิงกับฟลามิงโกที่ทำให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แชมป์อะไรครับ FIFA Club World Cup ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยความสำเร็จขนาดนี้เขาได้เลือกรถ Lamborghini Urus เพราะมันเป็น SUV หรือทาง Lambo เรียกว่า Super Sport Utility Vehicle ที่เร็วที่สุดในโลกข้อดีของมันก็คือแทนที่จะมี2คนที่ได้สัมผัสความเร็วระดับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเขาเลือกขับ Lamborghini Huracan หรือว่า Aventador นั่งได้2คนแต่เมื่อเลือก Urus แล้วเขาจะสามารถพาอากงอาม่าไอเอียโกไปสัมผัสความเร็วที่330กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แบบติดขอบสวรรค์แถมมันยังใช้งานในชีวิตประจำวันได้ด้วยเจ้าอูรุสใช้เครื่องยนต์ V84 ลิตร Twin Turbo เหมือนกับทางค่าย Mercedes-Benz แต่มันทำแรงม้าได้641ตัวกับแรงบิด850นิวตันเมตรมันสามารถทำ0-100ได้ใน 3.6 วิแต่ทางท่อง Drag Arm ได้เอาเจ้าอูรุสมาลองขนาดน้ำหนักของตัวรถเขาเนี่ยหนักถึง 2.2 ตันแต่มันทำ0-100ได้ใน 2.93 วิเท่านั้นมันเร็วกว่ากบน้อยเก้ากว่า 1.2 GT3 RS ที่มีน้ำหนักเบากว่ามันถึง 1,000 กิโลกรัมและมันสามารถทำความเร็วสูงที่305กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับตอกเวลาไว้ที่ของ5ที่ 11.3 วินาทีเท่านั้นและแน่นอนว่าคันนี้เรารีวิวไปเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ไปกดดูได้ที่อันดับ2เขาคือนักเตะจากประเทศพีระมิดอียิปต์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกเขาได้ย้ายมาจากทีมเชลซีไปโรม่าและในที่สุดก็ย้ายมาทีมลิเวอร์พูลในปี2017ด้วยเงินสูงถึง 1,700 ล้านบาทและรถของเขาคือโฉมปัจจุบันที่ในอดีตเป็นรถคันแรกที่ถูกควบคุมการสร้างโดย Volkswagen Group และเขาคนนั้นก็คือโมฮัมเมด ซาลาห์กับรถเบนลีย์คอนติเนนโทจิตเขาได้ทำประตูครั้งแรกจากการลงสนามด้วยเสื้อลิเวอร์พูลเบอร์11และยังยิงได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับนัดสำคัญกับปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยการจบการแข่งขันไปที่4ประตูต่อ0นั่นมันทำให้เขาเป็น Player of the Month เขาทำผลงานอย่างต่อเนื่องจนได้โกลเด้นบูทอีก2ครั้งและเขายังเป็นคนแรกที่ทำประตูได้มากที่สุดในลิเวอร์พูลด้วยสถิติ20ประตูด้วยกันเอาละครับมาดูรถของเขากันบ้างฮะเจ้าเบนลี่คอนติเนนทัล GT ใช้ตัวถัง MSB แพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกับ Porsche Panamera มันใช้เครื่อง W12 6ลิตร Twin Turbo ที่ดีแรงม้าได้626ตัวกับแรงบิดมหาศาลที่900นิวตันเมตรทั้งที่ตัวรถของมันหนักถึง 2,250 กิโลกรัมแต่มันทำ0-100ได้ใน 3.6 วิพร้อมกับความเร็วสูงสุดระดับซุปเปอร์คาร์ที่333กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า Continental GT มีลายรถที่เรียบดูสะอาดตาพร้อมกับตัวถังที่กว้างนั่งสบายและความหรูหราที่มากสุดๆนั่นทำให้มันถือว่าเป็นหนึ่งในรถ GT ที่แรงและสบายที่สุดเลยก็ว่าได้และแน่นอนนะครับเพื่อนเรารีวิวไปแล้วไปชมความหรูของเขาได้นะอันดับ1เขาคือคนที่ย้ายมาจากสโตคซิตี้พร้อมกับค่าตัว546ล้านบาทและเขามีคอลเลกชันรถเยอะแยะมากมายอย่าง Bentley Continental GT G63 หรือ Volkswagen อีก2คันแต่รถที่ผมจะพูดถึงในอันดับ1คือรถที่แพงที่สุดและเขามีครอบครองถึง2คันในรุ่นเดียวกันและเขาคนนั้นก็คือ Chardin Shaqiri กับรถRolls-Royce Red Bull ก่อนที่เขาจะเปิดตัวเป็นทางการของการเข้าทีมลิเวอร์พูลเขาได้ยิงประตูด้วยท่าไบซิเคิลคิกหรือการตีลังกาเตะบอลเหนือหัวเข้าประตูของแมนยูในนัดเล็กๆพร้อมกับจบสกอร์ที่4ประตูต่อ1และทำได้ครั้งหนึ่งตอนที่เขาเปิดตัวแล้วด้วยการเตะเข้าประตูแมนยูไปถึง2ลูกและชนะการแข่งขันด้วย3ประตูต่อ1นั่นเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเขาสามารถทำให้ทีมลิเวอร์พูลชนะแมนยูในรอบ4ปีในปี2018แต่ช่างเลือกฟุตบอลเด็กครับเรามาพูดถึงรถในคลิปกันดีกว่าค่าตัวมันเริ่มที่10,450,000บาทและถ้ารวมภาษีไทยก็จะกลายเป็น 33.9 ล้านบาทเจ้าเรดเนี่ยถือว่าเป็นรถ GT 2ประตูที่สวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้จริงไหมครับเพื่อนๆมันใช้เครื่อง V12 6.6 ลิตร Twin Turbo ให้แรงม้า624ตัวกับแรงบิดที่820นิวตันเมตรและเจ้าเครื่อง V12 ตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่นิ่งมากขนาดไหนขนาดที่ว่าเอาเหรียญเนี่ยไปตั้งบนเครื่องแล้ว
สตาร์ทเร่งเครื่องเหรียญก็ไม่ตกแค่นั้นยังไม่พอแล้วมีคนเอาเหรียญไปตั้งวางบนเครื่องแล้วก็กดคันเร่งสุดเฮาเหรียญไม่ตกเหรอตกสิครับจะเหลืออะไรหล่นหายไปแล้วหาไม่เจอ เจ้าเรดคันนี้มีน้ำหนักมากถึง 2,440 กิโลกรัมแต่มันทำ0-100ได้ใน 4.3 วิแต่น่าเสียดายมากครับที่มันถูกลดความเร็วไว้ที่255กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผมเชื่อว่าถ้าเราไปปลดกล่องมันสามารถทะยานไปที่ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้สบายสบายแน่นอนรถมันดีถึงขนาดตาชากิรีมีไว้ในครอบครองถึง2คันสีดำและสีขาวผมก็แอบอิจฉาประเทศอื่นเบาๆนะเรื่องที่ไม่โดนภาษีนำเข้าหนักเท่าเราแต่ไงก็ตามนะครับภาษีที่เก็บไปเนี่ยมันก็เอาไปเพื่อพัฒนาประเทศทำถนนทำไฟอะไรต่างๆนะแต่ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้อีกครั้งแบบจริงใจหลังจากที่รอคอยมา30ปีนะครับไม่ว่าจะเชียร์ทีมไหนนะพวกเราทุกคนก็คือเพื่อนกันอยู่ดีนะและถ้าถามว่าผมเชียร์ทีมไหนไม่บอกหรอกครับรอชม EP ต่อๆไปกับ10อันดับรถของทีมที่ผมชอบมากที่สุดเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนสำหรับ EP นี้นะก็หวังว่าจะถูกใจแฟนลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะและเพื่อนล่ะครับนักเตะในดวงใจของเพื่อนคือคนไหนหรือถ้าเพื่อนๆเป็นเขาเพื่อนๆจะเลือกรถคันไหนครับก็มาคุยกันได้นะและแน่นอนที่สุดนะครับต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกผมและทีมงานทุกคนได้นะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ